บริษัทรถจีนโฟตอนได้ทำการเปิดตัวปิกอัพรุ่นใหม่ขนาดฟูลไซส์เมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาตัวถังกว้างกว่า2เมตรแน่นอนว่าใกล้เคียงกระบะยักษ์จากฝั่งอเมริกาเลยนะครับขุมพลังจะมาในรูปแบบไฮบริดจับคู่กับเครื่องยนต์เทอร์โบดีเซลส่วนการออกแบบดีไซน์ต้องบอกว่าคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับราวกับดึงดีไซน์ที่หลากหลายเข้ามาไว้ในคันเดียวรถปิกอัพโฟตอนอยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์จีนเป็นเวลา23ปีแล้วนะครับโดยในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาบริษัทมียอดขายสะสมไปแล้ว 500,000 คันถือว่าเป็นบริษัทท้องถิ่นคู่คนจีนรวมถึงความเชี่ยวชาญที่มีต่อผลิตภัณฑ์ลุยตลาดทั้งปิกอัพระดับล่างราคาถูกและพยายามพัฒนาเพื่อผลักดันตนเองเข้าไปแข่งขันในกลุ่มปิกอัพไฮเอนด์อย่างต่อเนื่องและล่าสุดกับการลุยตลาดปิกอัพเซกเมนต์ใหม่นั่นคือกระบะขนาดฟูลไซส์ที่ค่ายรถจีนกำลังสนใจกระบะกลุ่มนี้มากขึ้นโดยปิกอัพใหม่ของโฟตอนรุ่นนี้ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานแพลตฟอร์ม P4 ใหม่ซึ่งตัวรถกว้างถึง 2.1 เมตรแต่เป็นที่น่าแปลกใจว่าก่อนหน้านี้ที่มีภาพรถทดสอบเทียบดีไซน์แล้วเหมือนกันเกือบทั้งคันนะครับหน้าตาบึกบึนตามสไตล์รถอเมริกันแต่พอเปิดตัวกลับมีดีไซน์ด้านหน้าคนละแบบทั้งยังมีความคล้ายกระบะชื่อดังระดับโลกหน้าตานั้นแกะแบบมาจากแรม 1,500 TRX กระบะสมรรถนะสูงเครื่องยนต์ซูเปอร์ชาร์จ DNA ของกระจังหน้าไฟหน้าและกันชนถูกแกะดีไซน์มาทั้งหมดเท่านั้นยังไม่พอนะครับด้านหลังยังมีการออกแบบคล้าย Ford F150 Raptor ทั้งเส้นสายแก้มข้างกระบะท้ายไฟท้ายและฝาท้ายคือจุดที่ชัดเจนที่สุดแม้ว่าขนาดอาจจะไม่เท่ากันแบบเป๊ะๆก็ตามส่วนสปายช็อตที่จับได้นั้นเป็นไปได้ว่าอาจเป็นอีกเวอร์ชันของโมเดลนี้เพราะปกติแล้วโฟตอนมักปรับเปลี่ยนหน้าตาหลายเวอร์ชันในกระบะเพียง1โมเดลขุมพลังจะมีทั้งหมด3แบบคือระบบไฮบริด48โวลต์ทำงานร่วมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2.5 ลิตรเทอร์โบต่อมาจะเป็นไฮบริด DHT อัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาเพียง6วินาทีเท่านั้นทั้งหมดจับคู่เกียร์อัตโนมัติ ZF8 Speed สุดท้ายจะเป็นทางด้านขุมพลังไฟฟ้า EV ซึ่งจะเปิดตัวตามมาในอนาคตนอกจากนี้ยังมาพร้อมช่วยเหลือการขับขี่เลเวล 2.5ได้แก่คุมความเร็วอัตโนมัติแปรผัน Adaptive Cruise Control เบรกฉุกเฉินอัตโนมัติรักษารถให้อยู่ในเลนจดจำและอ่านป้ายจราจรเป็นต้นทั้งยังผ่านมาตรฐานความปลอดภัยจากการชนในระดับสูงสุด5ดาวจากสนามทดสอบ CNCAP ของจีนอีกด้วยหากมีข้อมูลเพิ่มเติมของโมเดลนี้เราจะนำมาอัปเดตอีกครั้งครับ